ผู้ชมคะวันนี้เลขาธิการอาเซียนนะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ได้มีโอกาสสะท้อนบทบาทการทำงานตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะในความเป็นเลขาธิการอาเซียนวันนี้เป็นอดีตเลขาธิการครบรอบ1เดือนพอดีนะคะและวันนี้ก็ได้สะท้อนให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับฟังความกดดันที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเลขาธิการอาเซียนในช่วง5ปีที่ผ่านมาและได้เตือนสังคมไทยด้วยนะคะว่าทัศนคติที่มองว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอาจจะทำให้รู้สึกประมาทและไม่ได้ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคค่ะคุณสุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนซึ่งพ้นตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนมาได้1เดือนเต็มวันนี้กล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะคะโดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมคุณสุรินทร์ พิศวรรณบอกว่าช่วงที่อยู่ในตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนเต็มไปด้วยแรงกดดันต้องทำงานกับนายกรัฐมนตรีไทยถึง5คนและประเทศไทยสร้างปัญหามากที่สุดเพราะว่าเกิดความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองขณะที่คนไทยยังยึดติดกับความคิดที่ว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครทำให้ขาดการดิ้นรนต่อสู้และการพัฒนายังตามหลังประเทศอื่นในระดับภูมิภาคปัญหาสำหรับพวกเราก็คือว่าไอ้แพลตฟอร์มนั้นนะแพลตฟอร์มที่บอกว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เราอาศัยหากินนานเกินไปเพราะเรายังอ้างประเด็นนั้นในทุกเวทีแต่โลกและภูมิภาคมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับท่านกรรมการเพราะฉะนั้นประเทศที่เขาต้องดิ้นรนเขาต้องสตรัคเกิลซึ่งผมเรียกเขาว่าเป็น diplomacy of defiance เขาต้อง defy something to come into being as an independent sovereign state เราไม่จำเป็นเรานี่คือ diplomacy of accommodationการที่เขาต้องดำเนิน diplomacy of defiance มันก็เหมือนกับมีการรับอาวุธมีการหาอาวุธใหม่เพื่อที่จะสู้เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์เพื่อที่จะนำวาระของตนเองเข้าไปในเวทีภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศและก็มีทักษะในการที่จะนำเสนอในการที่จะ defend ในการที่จะ promoteเอเจนดาของประเทศเขาได้ชัดเจนเต็มที่เชี่ยวชาญของเราเนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์มเดิมและแนวคิดเช่นนี้ก็ทำให้ประเทศไทยต้องมีบทบาทที่ลดลงไปนะคะในยุคที่โลกและภูมิภาคกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณสุรินทร์เห็นว่าประเทศไทยจะพึงพอใจกับสถานการณ์เช่นนี้ต่อไปไม่ได้และเสนอให้ปรับแนวคิดเพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้นในการแข่งขันบนเวทีระดับภูมิภาคโดยจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคนให้ออกไปลงทุนนอกประเทศมากขึ้นแทนที่จะตั้งรับอยู่แต่เพียงภายในประเทศมิติความเป็นประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอีกเรื่องที่คุณสุรินทร์แสดงความเป็นห่วงและเห็นว่าถ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีอาเซียนก็จะยิ่งเกิดความขัดแย้งมากกว่านี้เพราะว่าที่จริงมีคู่ขัดแย้งกันอยู่หลายคู่คู่กรณีหลายคู่มีสปิริตของอาเซียนจึงสามารถที่จะคอนเทนconflicts ระหว่างกันได้มาเลเซียกับสิงคโปร์มาเลเซียกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กับมาเลเซียซาบ้าทั้งรัฐฟิลิปปินส์ยังไม่ยอมรับว่าเป็นของมาเลเซียแต่เพราะสปิริตของอาเซียนเขาสามารถที่จะเก็บมันไว้ในตู้ได้ไม่เอาออกมาทำให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากไทยกับเขมรก็เหมือนกันอันนี้ very classic issue สองประเทศพุทธเถรวาททะเลาะกันเรื่องวัดโบราณฮินดูและให้รัฐมนตรีต่างประเทศมุสลิมที่อินโดนีเซียเข้ามาไกล่เกลี่ย ผมก็ช่วยบ้านอยู่หลังฉาก แต่ว่าถ้าไม่มีอาเซียนปัญหาเรื่องความมั่นคงปัญหาเรื่องการเมืองมันจะมากกว่านี้เยอะเพราะ diversity ที่เรามีอยู่ในประชาคมนอกจากนี้นะคะยังได้เสนอให้ปรับนโยบายด้านแรงงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตเนื่องจากอุตสาหกรรมในไทยหลายประเภทค่ะต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว